สวัสดีค่ะสบายดีคุณแพนเพื่อนก็นะคะหลังจากนะคะที่มายากลับมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเนาะมายาก็ขออวยพรนะคะปีใหม่ย้อนหลังนะคะให้แฟนคลับทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท่านเลยนะคะเพื่อนแล้วนะคะก็พิกที่มายาส่งไปให้นะคะมายาก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับกันทุกๆคนนะคะส่วนเพื่อนๆท่านใดนะคะแฟนคลับท่านใดที่นะคะได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วเขาก็นะคะส่งข้อความมาบอกมายาว่าได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะมายาก็นะคะดีใจนะคะที่เมล็ดพันธุ์ถึงมือแฟนคลับนะคะโดยดีที่ว่าไม่ตกหล่นนะคะเพื่อนแต่เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับนะคะก็อาจจะถึงเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะถึงกันทุกคนแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าปีใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะหยุดยาวเพราะเห็นพนักงานไปรษณีย์เขาก็แจ้งนะคะว่าก็คือต้องบอกว่าหลังปีใหม่นะคะนู่นนี่นั่นนะกว่าที่แบบว่ามันจะถึงเพราะว่ามายาไม่ได้ส่งแบบด่วนเนาะสำหรับนะคะช่วงนี้นะคะมายาค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆก็เลยไม่ค่อยได้ทำวิดีโอนะคะเพื่อนก็ยุ่งกับกิจการงานต่างๆที่มายาทำนะเพราะว่ามายาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานหลายๆอย่างมากเลยเพื่อนมีแบบว่านู่นนี่นี่ทำนะคะกิจการต่างๆให้ทำแบบเยอะแยะมากมาแล้วแฟนคลับหลายๆท่านนะก็อยากจะให้มายาเนี่ยพาไปชมสวนนะคะว่าต้นไม้โตไปถึงไหนแล้วมีผลไม้อะไรบ้างนะเพื่อนแล้วก็นะตอนนี้ผลไม้ที่เพื่อนๆถามว่ามีผลไม้อะไรบ้างในสวนที่สามารถที่จะวางจำหน่ายเนี่ยตอนนี้มายาไม่มีผลไม้อะไรนะคะที่จะวางจำหน่ายได้เพราะต้นไม้มันยังเล็กอยู่อันนี้ก็เป็นผักที่นะพอเขาได้พอเอาไว้นะพอได้พอเอาไว้ดินค่อนข้างแห้งแล้งมากเลยค่ะเพื่อนแห้งแล้งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาได้แบบว่าย่างเข้ามาในสวนเลยนะเพื่อนแล้วแดดมันร้อนมากแล้วบางทีแบบว่ามายาชุบภาพไม่ดีบางทีแบบไม่ค่อยได้ลงสวนอันนี้พ่อปลูกคะน้ามีแต่หญ้า มีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยดินมันค่อนข้างที่จะแบบแข็งมากเพื่อนอันนี้แกจะปลูกไปไม่รู้อย่างมายาจะนะอาจจะมาปลูกผักอย่างอื่นนะตรงนี้มันไม่มีแบบว่าดินนะเพื่อนดินมันอันนี้ดินมันยุบเหมือนกันเพื่อนมีแต่ต้นอะไรก็ไม่รู้แตงโล่งหมดเลยตรงนี้นะเคยแบบว่าล่มลื่นมากนะก็มีพริกไทยนะตรงนี้แล้วก็มีต้นเสาวรสอะไรนู่นนี่นั่นนะเลื้อยถั่วพงถั่วพูตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยมันแล้งมากเลยค่ะเลื่อนตายหมดเลยแล้วระบบน้ำต่างๆที่มายาทำไว้นะคือจ้างคนมาตัดหญ้าเขาทำพังหมดเลยไอ้ระบบน้ำหยดนะคะหัวสปริงกงสปริงเกอร์เพราะเราใช้เป็นสายดำแบบนี้ค่ะเพื่อนแบบนี้ค่ะเนี่ยไม่อยากใช้เป็นสายดำแบบนี้นะคะในการที่จะทำน้ำหยดเนาะแล้วยังไงเขาก็ตัดทำพังหมดเลยเพื่อนตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะตอนนี้ก็คงจะต้องวางแผนในการวางท่อฝังดินนะคะแต่ก็คงจะต้องลงทุนเยอะเพื่อนดูมะนาวเพื่อนแห้งแรงมากออกลูกแล้วแต่คือแบบลูกมันก็ค่อนข้างแห้งแล้งนะตอนนี้มะนาวที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนได้รดน้ำเนาะและอีกอย่างนึงหาหญ้าคุมดินไม่ได้ด้วยมีปลูกมะนาวไว้เยอะนะแต่เราก็ยังต้องซื้อมะนาวมาขายเพราะของเราเนี่ยคือแบบมันติดแรงด้วยนะเพื่อนไม่ค่อยมีคนได้รดน้ำได้หาจ้างคนรดน้ำนี่ก็หายากนะเพื่อนบางทีเขาไปทำงานที่อื่นกันค่ะแล้วระบบน้ำก็คือใช้ไม่ได้เลยคนตัดหญ้าที่เราจ้างมาทำพังหมดเลยมันมีท่อค่ะเพื่อนแต่ก็คือพังหมดเลยแล้วแบบเราตอนนี้ก็คือต้องมาลดด้วยมือมันค่อนข้างที่จะเสียเวลามากๆเพื่อนน้องหมาจะปวดหนึ่งข้างเลยนะโอ้โหแรงมากชะอมนะคะเมื่อก่อนก็โอ้โหแบบเขียวกระจีตอนนี้แบบโอ้โหแรงสุดๆเลยใบมะกรูดต้นมะกรูดนะคะต้นมะเขือพวงตรงนี้นะคะขาเคยแบบว่างดงามมากตอนนี้เดี๋ยวดูสภาพเพื่อนๆโอ้โหแบบสุดๆอาหารเพื่อนแรงมากๆ
บางทีมันร้อนจนแบบไม่อยากมาเดินเลยต้นส้มก็เป็นโรคอ่ะเพื่อนโรคเขาเรียกอะไรโรคไอ้แฮงเกอร์โรคอะไรเนี่ยใบต้นไม่งามเลยเพื่อนมีส้มนะปกตินะมันจะดกมากกันเพื่อนดูมันจะออกแบบเยอะมากอ่ะส้มนะคะส้มสายน้ำผึ้งตอนนี้แทบจะแบบโอ้โหออกมาออกผลนับได้เหมือนกันแต่ละต้นนะคะเราก็เก็บไปกินนะส่วนใหญ่เก็บไปกินไม่พอขายนะส้มหรือส้มแบบโหยแรงสุดๆเลยค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่มาใหญ่เขาก็ค่อนข้างที่ดูแลไม่ไหวสู้แดดแค่สู้แดดไม่ไหวเหมือนแล้วระบบน้ำเรามันพังหมดเลยต้นกงต้นกล้วยนะแห้งแล้งไปหมดเลยแล้งสุดๆแล้งสุดๆเลยต้นส้มโอนะคะดูดิจากที่แบบว่าเป็นพุ่มต้นใหญ่ๆนะตอนนี้ก็คือใบแบบร่วงค่ะมันแรงมากๆค่ะเพื่อนแล้วเราก็แบบรดน้ำด้วยมือไม่ไหวอันเพื่อนแล้วจะวางระบบใหม่ก็คือแบบไม่ยาไม่มีเวลาไงบางทีคนงานก็หายากมากขนุนหอกลูกกองเลยบางต้นก็ล้มแบบนี้หันเพื่อนดูต้นนี้นะมันเอ็นแบบนี้ก็คือคิดว่าน่าจะไม่รอดเพราะถ้าเกิดมันล้มแบบนี้ก็คือไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็โค่นหลายต้นเลยค่ะที่เป็นแบบมันเป็นสภาพแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะท้อเนี่ยกับสภาพอากาศอย่างนี้ค่อนข้างแห้งแล้งเพราะในพื้นที่ที่มายาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ที่แบบมันเป็นที่ดอนไงแบบที่สูงอ่ะมันไม่ใช่ที่ลุ่มบรรยากาศนะระบบน้ำเสียหมดพังหมดเลยทุกที่จนนะคะแม่บอกไม่ต้องทำแล้วมั้งลูกทำทีไรก็เขาตัดหญ้าให้เราแม่แบบไม่ระวังเห็นเพื่อนเดี๋ยวขาดเดี๋ยวพังเดี๋ยวหักแล้วเสียหายแต่ยังไงก็ต้องทำนะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะเห็นเพื่อนรู้ว่าจะเริ่มตอนไม้ตายแล้วก็ไปดูส้มก็โหพอมันจะโตหน่อยนะก็เป็นโรคนู่นนี่นั่นตายแห้งเรารดน้ำไม่ไหวปกติก็คือเดินเปิดวาล์วรดน้ำแบบเป็นระบบน้ำหยดระบบน้ำนะคะหัวแบบว่าสปริงเกอร์แบบเป็นฝอยๆเนาะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะแบบรดมือได้ไหวเลยต้นมะยงชิดมะปางหวานบางต้นมันก็ต้นใหญ่แล้วพอมันเริ่มต้นจะใหญ่ปั๊บอยากเป็นโรคตายซื้อมาปลูกใหม่มันก็เป็นอีกมันตายไปหลายต้นมันก็เลยดูแบบมันจะห่างๆกันเนาะบางแฟนคลับบางคนก็จะนะคะเขาก็แนะนำนะว่าปลูกผักอย่างอื่นหมายถึงว่าปลูกอย่างอื่นแซมไปตรงที่ว่างๆแต่ปัญหาก็คืออนาคตเรานะอาจจะซื้อรถไถนะเพื่อนรถไถแบบสำหรับแบบเป็นรถไถเล็กอาหารเพื่อนสำหรับตัดหญ้าอนุนี้นั่นเนาะเราก็ว่าถ้าเกิดเราปลูกอะไรแซมแล้วรถไถนะอาจจะมันวิ่งตัดหญ้าลำบากอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ปลูกนี่ค่ะเป็นแปลง
น้ำดอกไม้สีทองนั้นเพื่อนออกดอกเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดปีนี้ติดลูกเยอะก็ดีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีหน้าร้านนั้นเพื่อนเวลาน้ำดอกไม้มันออกลูกนะเพื่อนก็จะไปขายที่ไหนบางทีเราไม่ได้ห่อนั้นเพื่อนผิวมันก็ไม่ค่อยสวยไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นดอกดำๆแล้วร่วงหมดหรือเปล่าเนี่ยปัญหานั่นเพื่อนเห็นไหมเป็นดอกดำแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยติดลูกกลัวจะเป็นปัญหาแบบนี้นี่นะเป็นแปลงน้ำดอกไม้นะดอกไม้สีทองออกดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนต้นไม้ตรงไหนที่ตายแม่เขาบอกว่าอยากจะให้มายาเนี่ยนะคะเอามะม่วงมาปลูกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องดูแลอะไรมากแกบอกงี้นะเพราะว่าบางทีมันแล้งมันก็ยังนะคะที่สามารถหาน้ําหาอะไรได้เพราะมะม่วงค่อนรากมันค่อนข้างที่จะนะค่อนข้างที่จะยาวประมาณนั้นเนาะพาเพื่อนๆมาดูปลานะปกตินะคะจะมีผักตบชวาตอนนี้ผักตบชวาไม่มีนะคะกินกันอร่อยเลยไม่ลูกปลาเลยซื้อปลาตะกิมมาเลี้ยงแล้วกินน้อยไปตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนก็คือตัวประมาณ7ขีดครึ่งโลอะไรประมาณนั้นค่ะส่วนปลาดุกเนี่ยจะตัวใหญ่3ตัวกิโลมีอันนี้ด้วยแตงโมเราก็เอาแตงโมมาให้ปลาด้วยนะแล้วก็มีผักนะคะผักอันนี้ก็คือเป็นผักที่ว่าเราแต่งนะคะแต่งผักที่ร้านอะไรเงี้ยพอมันเหลือเป็นผักใบๆแบบนี้เราก็มาให้ปลากินให้ปลากินแล้วก็มันมีเยอะมากแล้วก็ไปทำปุ๋ยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องหั่นอันเล็กแม่ๆหรือว่าโยนเลยด้านนี้อ่ะอย่างเงี้ยต้องฉีกไหมไม่ชิมไปไหนเหรอแล้วก้านมันไม่กินหรอมั้งแตงโมใหญ่ไปเงี้ยนะใหญ่ไปนี่กล้วยไหมกินนะกล้วยน้ำว้ามะละกอกล้วยน้ำว้ามาแม่แค่เลยจะลองมาไม่กินอาหารแตงโมพอไม่กินโซนนี้นะคะก็จะเป็นผสมนะเพื่อนมีผลไม้แบบว่ามีทุเรียนมีลำไยมีเงาะมีมะม่วงมีฝรั่งนะคะเพื่อนแล้วก็มีละมุดขนุนนะคะแปลงนี้ก็คือจะปลูกรวมเลยแต่ว่ามันล้มตายไปเยอะแหละขนุนนะต้นใหญ่ๆทุเรียนก็เลยจะดูว่างๆปกติตรงนี้นะจะเป็นต้นใหญ่หมดเลยนะต้นมันจะใหญ่สูงเลยนะสูงเท่าต้นมะม่วงเนี่ยนะมันจะตรงนี้จะล้มลื่นมากค่ะเพื่อนตอนนี้ก็คือตายไปเยอะค่ะสามีมายาบอกว่าตัดทิ้งให้หมดแล้วแกจะทำโรงเรือนตรงนี้ปรับหน้าเด่นแต่เราก็ยังเสียดายนะบางทีมันยังมีต้นเงาะนะคะแล้วต้นทุเรียนอะไรยังมีอยู่ก็ท่านเพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะเพื่อนเดี๋ยวมาเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ